่อที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเขาบอกว่าช้างบุกอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมช้างตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นตัวตึงแห่งอุทยานแห่งชาติทับลานชื่อว่าพายละมุดค่ะพายละมุดมีวีรกรรมนะคุณผู้ชมเมื่อปี2565เคยทำร้ายคนจนเสียชีวิตไปแล้วและในปีนี้พายละมุดเนี่ยพาเดอะแฟมิลี่ของเขาลงมาบุกชุมชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วนะคะชาวบ้านก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากและคลิปนี้ล่ะค่ะชาวบ้านเขาถ่ายไว้นะคะเป็นช้างสีดอตัวตึงชื่อพายละมุดพาลูกเมียมาเลยค่ะเดินทางมาจากอุทยานแห่งชาติทับลานเดินผ่านเข้ามาในพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจุดสังเกตที่ชาวบ้านชี้ว่าเนี่ยตัวนี้คือพายละมุดเพราะว่าเขามีปลอกคอหรือ GPS ติดตามช้างป่าที่กรมอุทยานเนี่ยเขาสวมติดไว้เมื่อครั้งที่มีการผลักดันช้างกลับเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทับลานไม่ให้เข้ามารบกวนพื้นที่เกษตรรวมไปถึงบ้านของพี่น้องประชาชนค่ะพายละมุดคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในช้างป่าตัวตึงนะคะมีประวัติทำร้ายคนจนเสียชีวิตมาแล้วเมื่อปี2565จึงทำให้มีการติด GPS คอลล่าปัจจุบันอายุ27ปีเคยออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าทับลานะคะส่วนฉายาพี่อู๋สงสัยไหมทำไมชื่อพายละมุดมันชอบมุดหรือเปล่าจ๊ะถูกต้องค่ะ น้องชอบมุดค่ะมุดเข้าไปหาอะไรรู้ไหมคะไปหาปลาน้องชอบกินปลาปลาและของเค็มตามบ้านทีนี้ชาวบ้านก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากคุณผู้ชมติดเค็มนะเนี่ยติดเค็มโดยทางนายอานนท์ธนูนันนะคะชาวบ้านผู้พบเห็นและถ่ายคลิปเจ้าพายละมุดแอนด์เดอะแฟมิลี่ไว้นะคะเล่าให้ฟังว่ามีโขลงช้างป่าหลายตัวเลยคุณผู้ชมมาหากินอยู่บริเวณนี้ก็เลยคอยสำรวจเพื่อที่จะแจ้งให้ผู้นำท้องถิ่นรวมไปถึงจิตอาสาชุดเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าทราบนะคะเพื่อที่จะผลักดันออกไปพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนท่านใดนั้นตนเนี่ยก็ได้ไปเห็นช้างป่าสีดอละมุดและครอบครัวละค่ะเดินตรงเข้ามาด้านหน้าสำนักสงฆ์จึงวิ่งขึ้นไปดาดฟ้าของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะคะเพื่อที่จะดูทิศทางเอ๊ะเจ้าช้างกลุ่มนี้จะมุ่งหน้าไปทางไหนก็พบละมุดเนี่ยแหละค่ะพาเพื่อนมาอีก3ตัวเดินผ่านทางที่เขายืนอยู่แล้วก็ตะโกนกลับไปกลับเข้าป่าไปเพราะว่าทุกคนก็รู้สึกหวาดกลัวคุณผู้ชมเพราะว่าเคยเห็นละมุดเมื่อ2ปีก่อนแล้วละมุดก็เคยทำวีรกรรมไว้นะคะที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนเรียกได้ว่านับไม่ถ้วนเลยค่ะรอบนี้คุณผู้ชมพายละมุดก็ได้พาครอบครัวเดินเฉียดออกไปทางหลังบ้านของเพื่อนบ้านนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจิตอาสาก็ได้ออกติดตามแกะรอยและผลักดันพายละมุดให้กลับเข้าป่าชั้นในแล้วนะคะก็คาดว่าละมุดเนี่ยจะไม่พาครอบครัวไปไหนไกลนักนะคะเพราะว่าเคยออกมาหากินอยู่บริเวณนี้เป็นประจำเท่านั้นค่ะนี่ละค่ะชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปไปนะพามาหลายตัวเหมือนกันนะเจ้าละมุดรอบนี้ตอนแรกนึกว่าละมุดนี่ชอบผลไม้ละมุดไม่ใช่ชอบมุดนะชอบมุดมุดหาปลาร้า ติดเค็มละมุดติดเค็มแต่อย่างไรนะคะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วมีการผลักดันกลับเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทับลานนะคะ